นาฬิกากับดิฉันกุลธิดาพงษ์แจ่มนะคะนายกรัฐมนตรีแถลงรับข้อเสนอ5ข้อของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีบอสอยู่วิทยาที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานค่ะติดตามกับคุณสกลจินดาวันมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณกุลธิดาประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายบอสอยู่วิทยานะครับยอมรับว่าคดีนี้มีการใช้ทฤษฎีสมยอมแบบสมรู้ร่วมคิดในการช่วยเหลือผู้ต้องหาขณะที่นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ5ข้อของนายวิชาไปดำเนินการต่อครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสรุปการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีไม่สั่งฟ้องคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่าเป็นคดีที่คาใจของสังคมและประชาชนซึ่งตนไม่อยากให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายของไทยซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาสรุปว่าคดีดังกล่าวดำเนินการมาอย่างยืดเยื้อยาวนานถึง8ปีเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมากมีความซับซ้อนมีการร้องเรียนร้องขอความเป็นธรรมมากถึง14ครั้งซึ่งเรื่องนี้อาจมีการทำเป็นกระบวนการจึงต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมและเชื่อว่าเมื่อถึงเวลารายชื่อจะปรากฏออกมาเองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าข้อเสนอของคณะกรรมการ5ข้อคือ1ยกคดีขึ้นมาดำเนินการใหม่โดยเฉพาะคดีที่ไม่ขาดอายุความ2ดำเนินคดีอาญาและวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย3บางเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีความผิดหรือไม่จะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม4เมื่อเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายคนรัฐบาลจะให้ปปท.เป็นศูนย์กลางดำเนินการประสานงานและ5ให้คณะกรรมการทำงานต่ออีก30วันในการปฏิรูปกฎหมายซึ่งข้อเสนอทั้งหมดทั้ง5ข้อนี้ตนรับไปดำเนินการต่อไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับต่อไปได้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูว่าใครบ้างใครบ้างมันยังต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบอีกผมยังไม่อยากระบุรายชื่อตรงนี้นะหลายคนก็อยากรู้ก็รู้ครับจะใส่เพียงรู้อ่ะนะพอเสร็จแล้วก็มันความขัดแย้งก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวถึงเวลามันก็ปรากฏมาเองวันนี้ข้อเสนอ5ข้อ1ยกคดีขึ้นดำเนินการใหม่โดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ขาดอายุความดำเนินการแน่นอนนะมันมี2 3คดีที่มีอยู่2ดำเนินคดีและวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ3บางเรื่องไม่ชัดเจนว่าเป็นความผิดหรือไม่แต่ก็จะตรวจสอบพฤติการผู้เกี่ยวข้องในเชิงจริยธรรม4ซักฟ้องเข้าใจกับเกี่ยวกับการมอบอำนาจนะของผู้บัญชาว่าจะทำยังไงนะเมื่อมอบไปแล้วจะต้องรับผิดชอบยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องแก้ไขกฎระเบียบอีกหลายเรื่องเหมือนกันวิธีบัตรในการมอบอำนาจนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามหน้าที่โดยทันทีถ้าเป็นตำรวจก็ผมกำกับดูแลอยู่แล้วนะในส่วนอัยการถ้าเป็นอิสระนะทนายความก็ทำงานทนายความก็ต้องไปดูแลมีคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าในตรงนี้นะครับแล้วรัฐบาลก็ให้ปปท.เป็นศูนย์กลางการติดตามดูแลประสานงานนะครับในการดำเนินการความก้าวหน้าแล้วก็รายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะอีกประการหนึ่งคณะกรรมการก็ขอทำงานต่ออีก30วันนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เชิงไปรูปให้ชัดเจนเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต้องช่วยกันผลักดันต่อไปนะครับเพราะนั้นใครมีเบาะแสหรือข้อเสนออะไรต่างๆก็ส่งให้คณะกรรมการได้ด้วยต่อไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับตัวด้านในวิชามหาคุณนะครับแถลงว่าจากการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลพบว่าคดีของนายบอสมีความผิดปกติพบข้อพิรุธหลายเรื่องคือกระบวนการทำสำนวนแบบสมยอมมีความไม่สุจริตตามทฤษฎีสมคบคิดทำให้สำนวนเสียหายตั้งแต่ต้นเหมือนต้นไม้พิษทั้งการทำสำนวนของตำรวจสน.ทองหล่อมีการตั้งข้อหาผู้เสียชีวิตไปจนถึงการขอรื้อคดีใหม่การยื่นขอความเป็นธรรมและมีการปั้นพยานหลักฐานที่เป็นเท็จขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐอัยการและทนายความจึงต้องสอบสวนคดีใหม่ในคดีที่ยังไม่ขาดอายุความเพราะมีการทำให้เกิดความผิดทั้งเรื่องของความเร็วรถการตรวจหาสารเสพติดรวมไปจนถึงวันที่มีการขอแก้ไขสำนวนคดีใหม่คือวันที่29กุมภาพันธ์2559ไม่ใช่วันที่26กุมภาพันธ์โดยในวันดังกล่าวมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมด้วยซึ่งคดีนี้นะครับก็มีทั้งอัยการและตำรวจที่จะต้องถูกดำเนินคดีมากกว่า10คนขึ้นไปนายวิชายอมรับนะครับว่าการตรวจสอบเรื่องนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับแต่เรื่องของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีความครบถ้วนนะครับซึ่งหากไม่ทำให้คดีนี้มีความชัดเจนก็จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีต่างชาตินะครับขู่ว่าจะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับคุณกุลธิดา